ในสนามรับสมัครคลากีฬาสถานวันที่เราชุมนุมครั้งแรกในเสื้อแดงซึ่งเราก็ใจเต้นว่าไม่รู้จะมากันเยอะไหมปรากฏท่านก็มากันประมาณแสนคนวันนั้นก็นั่งกันบนพื้นสนามด้วยแล้วก็อยู่โดยรอบอัฐจักรที่หัวมากนะผมได้ทำสำรวจภายในคร่าวๆก็คือว่ามีคนที่เป็นขาประจำชุมนุมกับเราเนี่ยประมาณ 40% ส่วน 60% ไม่เคยมาชุมนุมอะไรเลยเพราะนั้นถ้าเกิดเขารักคุณทักษิณเขาหลงคุณทักษิณเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ 40% แรกละเพราะนั้น 60% หลังนี่มาจากไหนล่ะเราก็มีเคราะห์เลยเพราะเราอยากจะรู้ก็ปรากฏว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่เขาอาจจะไม่ได้รักคุณทักษิณมากมายแต่เขาเกลียดประเด็นการเพราะนั้นเขาออกมาร่วมกับกลุ่มที่นิยมคุณทักษิณเพราะมีจุดร่วมกันที่ต่อต้านประเด็นการตรงนี้แหละครับที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่ผมไม่รู้จะเรียกอะไรทักษิณ plus มั้ยค่ะคือกลุ่มทักษิณเนี่ยบวกกับผู้ที่รับประชาธิปไตยสูงสุดของกลุ่มเสื้อแดงคืออะไรถ้าบอกต่อต้านเผด็จการรัฐบาลประชาธิปัตย์ก็มาจากการเลือกตั้งเหมือนกับรัฐบาลคุณสมชายและคุณสมัครก็น่าจะเป็นสองสามอย่างนี้ครับอย่างแรกคือทหารไม่กล้ารัฐประหารต่อไปค่ะแล้วคนเสื้อแดงสามารถจะนำทหารที่รัฐประหารไปลงโทษตามกฎหมายในอัตราสูงสุดได้อันดับที่สองก็คือรัฐบาลที่จะจัดตั้งขึ้นควรจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและชนะด้วยเสียงข้างมากสูงสุดไม่ใช่รัฐบาลที่ตั้งโดยพรรคการเมืองที่แพ้เลือกตั้งมา3ครั้งเสร็จแล้วก็มาผสมเสียงจนกระทั่งจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ก็ไม่ผิดกติกาไม่ผิดรัฐธรรมนูญก็กติกาใครเขียนล่ะครับค่ะกติกาใครเขียนก็ต้องไปถามชื่อว่าเขียนเพื่อจะให้ผิดไม่ได้เป็นถูกหรือเปล่านั่นคือประเด็นต่างหากถูกไหมค่ะวันนี้คุณทักษิณเกี่ยวข้องอะไรกับกลุ่มคนเสื้อแดงหรือเปล่าแล้วก็ข่าวที่ออกมาบอกว่ารัฐบาลโดยคุณสุเทพพยายามที่จะจับคุณทักษิณข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะสองเรื่องนะครับที่ถามเนี่ยเอาทีละเรื่องแล้วกันเรื่องแรกคุณทักษิณเกี่ยวข้องหรือเปล่าคุณทักษิณในวันนี้ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้ละจะอยากเกี่ยวข้องหรือไม่อยากเกี่ยวข้องมีคนกลุ่มหนึ่งที่มาเพราะเขานิยมคุณทักษิณค่ะอันนี้ต้องยอมรับและเป็นจำนวนที่มากแล้วก็ไม่บิดเบือนไปเลยหลังจากที่โดนบอกว่าโกงหรือว่าหมิ่นสถาบันเขาก็ยังรักคุณทักษิณเหมือนเดิมเพราะนั้นกลุ่มนี้ยังต้องเป็นอะไรฮะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเป็นยูนิตที่สำคัญอยู่ในนั้นแต่ที่น่าสนใจและผมอยากให้คุณกรุณาท่านผู้ชมได้กรุณาให้ความสนใจค่ะก็คือกลุ่มคนที่เขาไม่ได้มาประคุณทักษิณเพราะนั้นเมื่อมีกลุ่มคนที่ไม่ได้มาประคุณทักษิณมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็มันก็ตอบคำถามเองว่าคุณทักษิณจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเนี่ยมันก็เปลี่ยนสภาพไปละคุณทักษิณไม่ได้เป็นตัวตั้งให้เขามาแต่กลายเป็นเขามาเพื่อประชาธิปไตยและคุณทักษิณอยากจะร่วมด้วยก็ต้องร่วมรถโดยสารนี้ไปทีนี้เรื่องคุณสุเทพเรื่องสุบรรณว่าจะเจรจากับคุณทักษิณเนี่ยผมเห็นว่าเป็นการทำประชาสัมพันธ์ของพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นเองถ้าหากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยใช้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคือคุณบุญจงค่ะชื่อว่าจะจัดการแต่คนเชื่อแดงเด็ดขาดจะย้ายผู้ว่าในกี่ชั่วโมงเลยถ้าหากถามคุณบุญจงให้ชัดเจนแล้วทำการสำรวจให้เป็นระบบเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยจะพบว่าคนเชื่อแดงไม่ได้มาประคุณทักษิณทั้งหมดมันมีคุณทักษิณแล้วบวกกับกระบวนการประชาธิปไตยมันในส่วนหลังเนี่ยจะไปเจรจากับคุณทักษิณเนี่ยปัญหาก็ไม่จบค่ะเพราะคนกลุ่มหลังเนี่ยเขาไม่ได้มาเพราะคุณทักษิณจะพ้นคดีหรือได้กลับเมืองไทยแสดงว่าวันนี้ก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดคุณทักษิณจะบอกว่าผมเลิกแล้วผมไม่เอาแล้วแล้วไม่เกี่ยวข้องคุณจักรภพก็ไม่คิดว่าเสื้อแดงจริงผมคิดว่าไม่มีประโยชน์ละผมคิดว่าตอนนี้มันข้ามขั้นนั้นไปละคือขั้นที่จะมีประโยชน์ตอนที่คุณทักษิณพูดแบบนั้นจะต้องเป็นตอนที่คุณทักษิณเท่านั้นเป็นคนที่นำมาพูดกระทงออกมาซึ่งมันมีระยะหนึ่งแล้วที่เป็นอย่างนั้นออกมาเพราะคุณทักษิณเลยมีแต่พอตอนหลังมันพัฒนาไปสู่จุดที่มีคนอื่นที่รักประชาธิปไตยมากกว่ารักทักษิณออกมาร่วมวงกันเป็นการใหญ่แล้วกลายเป็นเสื้อแดงในปัจจุบันเนี่ยกลุ่มนี้เขาไม่ต้องการที่จะเจรจากันหน้าไหนในพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นถ้าอย่างนั้นขบวนการความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อสีแดงจะนำไปสู่อะไรคะในที่สุดในที่สุดนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพราะว่าสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันปนเปื้อนในผิดประเด็นการมันเป็นประเด็นการซ่อนรูปกันนะเขียนว่ารัฐธรรมนูญอ่านว่ารัฐธรรมนูญแต่เนื้อหามันก็คือกลุ่มคนที่เป็นอภิสิทธิ์ชนมาร่วมกันเขียนแล้วก็ทำให้สถาบันทางการเมืองเช่นนักการเมืองพรรคการเมืองในดูเป็นคนชั่วคนสามก็ดู SMS เนี่ยในทีวีบีเอสก็มีในช่องต่างๆตอนนี้เนี่ยนักการเมืองเลวนักการเมืองเป็นตัวการเพราะเขาต้องการอะไรต้องการรัฐบาลพิเศษใช่ไหมที่กำลังจูงกันไปเนี่ยแต่แน่นอนไม่ต้องการทั้งข้างไหนทั้งนั้นต้องการรัฐบาลพิเศษซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นการทดสอบแล้วว่ามวลชนคนเสื้อแดงเนี่ยจะพาไปสู่จุดที่เขาทำอย่างนั้นไม่ได้หรือไม่ผมคิดว่านั่นเป็นเป้าหมายอันนี้วิธีการละคะวิธีการนี้ครับเราจะต้องยืนยันในการชุมนุมอย่างสงบสันติและปราศจากอาวุธโดยที่เราอยากที่จะขยายจำนวนและคุณภาพของคนเสื้อแดงมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือสาเหตุที่ว่าเราจะมีการตั้งสถาบันพัฒนาประชาธิปไตยขึ้นเร็วๆนี้เพื่อจะเป็นเหมือนร่มเป็นอัมเบรล
ล่าให้กับยูนิตทั้งหลายที่เกี่ยวกับเรื่องเสื้อแดงเสื้อแดงจะมีการอบรมเสื้อแดงจะมีการสร้างเครือข่ายไซเบอร์เสื้อแดงจะมีเรื่องการประสานเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์ใหม่ๆที่จะทำให้การสื่อสารระหว่างไซเบอร์กับไซเบอร์เนี่ยมันคล่องยิ่งขึ้นเสื้อแดงจะมีเรื่องของการไปสร้างแนวร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่อาจจะไม่ใช่หน่วยงานทางการเมืองเช่นโรงงานอุตสาหกรรมเช่นบริษัทห้างร้านที่เขาเห็นแล้วว่าไปถึงขั้นยึดสนามบินไปถึงขั้นประกาศกฎหมู่เหนือกฎหมายเนี่ยเศรษฐกิจเขาแย่หมดพวกนี้เขาอยากจะมาร่วมกับกระบวนการแต่อันนี้จะมาพร้อมๆกับเรื่องของการไปประท้วงไปคว้างไข่หรือว่าไปสร้างความวุ่นวายต่อการที่จะมีการทำงานของรัฐบาลในทำนองคล้ายๆกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้หรือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเปล่าเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนก็อยากจะต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่ว่ากำลังถามถึงเรื่องวิธีการว่าถ้าจะนำไปสู่ความรุนแรงอย่างที่เราเคยเห็นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสไหมคะคว้างไข่การที่ไปประท้วงที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่กระแสหลักของเสื้อแดงแน่ๆในขณะที่การยึดสนามบินและการยึดทำเนียบเป็นกระแสหลักของสีเหลืองในยุคนั้นของพันธมิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยสีแดงเนี่ยจะไม่เรียนแบบบทเรียนขั้นต่ำแต่จะเรียนบทเรียนขั้นสูง